สาเหตุที่ทำให้เด็กติดเกมเนี่ยมันคืออะไรติดเกมเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของเขานั้นมันไม่มีความสุขค่ะหรือที่สำคัญหนักกว่านั้นคือกลับมาถึงปั๊บพ่อกับมือถือแม่กับมือถืออย่างเงี้ยนะคะเพราะเด็กเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ในโลกของคนตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาปัญหาเด็กติดเกมในยุคนี้นะคะก็เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลใจสาเหตุที่ทำให้เด็กติดเกมเนี่ยมันคืออะไรมากกว่าจะไปมุ่งที่จะแก้ที่พฤติกรรมการติดเกมนั่นสาเหตุที่เด็กๆติดเกมนะคะยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าไม่มีอะไรทำคือเหงาคุยกับพ่อกับแม่น่าเบื่อที่สุดเลยเพราะมีแต่สั่งกับสอนสั่งกับสอนสั่งกับสอนน่าเบื่อมากพ่อแม่เป็นมนุษย์น่าเบื่อเพราะฉะนั้นพอเด็กกลับมาถึงบ้านปั๊บคว้าโทรศัพท์นั่นแสดงว่าเขาเบื่อเขาเรียกเป็นโรคเบื่อเรื้อรังก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยติดเกมได้เพราะไม่มีอะไรทำต้องการฆ่าเวลาเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะติดเกมเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของเขานั้นมันไม่มีความสุขค่ะเช่นกลับมาพ่อแม่จะไปคนละทิศคนละทางบางบ้านพ่อแม่ตีกันตายบางบ้านพ่อแม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะแต่พ่อแม่ไม่คุยกันหรือที่สำคัญหนักกว่านั้นคือกลับมาถึงปั๊บพ่อกับมือถือแม่กับมือถืออย่างเงี้ยนะคะเพราะเด็กเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ในโลกของคนตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาเพราะนั้นกรณีที่2เนี่ยจะอันตรายมากกว่ากรณีที่1กรณีที่1แค่ไม่มีอะไรทำแต่กรณีที่2เนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีความสุขค่ะดังนั้นการเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลไม่ต้องเฉพาะเกมอย่างเดียวนะคะการอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะคือไม่ต้องเล่นเกมแต่จะแบบว่าเมาส์แชทอะไรกับใครนี่ก็ตามเนี่ยเป็นโลกเสมือนจริงซึ่งทำให้เขาลืมโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าไปได้ชั่วขณะเด็กกลุ่มที่2นี้ก็จะเข้าไปอยู่โลกเสมือนจริงมากขึ้นในที่สุดอาจจะติดหนึบจนกระทั่งชนิดที่ว่าไม่พูดกับมนุษย์เลยก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าการพูดกับมนุษย์เดี๋ยวก็เกิดเรื่องเพราะว่าในชีวิตจริงเขาเรียนรู้มาอย่างนั้นเพราะนั้นในสุดก็ฉันคุยกับเพื่อนทางนี้ดีกว่าฉันปลอดภัยเพราะนั้นก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหาที่พฤติกรรมเด็กติดเกมเนี่ยต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเกิดจากอะไรกลุ่มที่3อันนี้เป็นกลุ่มที่พ่อแม่เข้าใจผิดส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มเด็กที่ฉลาดนะคะแต่พ่อแม่อาจจะดูพฤติกรรมไม่ออกและอาจจะไปดูเฉพาะเกรดเนี่ยเกรดก็ไม่ดีแถมเล่นเกมติดเกมเอาไปกันใหญ่จริงๆกลุ่มเด็กที่3ไม่มีนะคะนี่คือกลุ่มเด็กที่ฉลาดจริงๆแล้วสมองเขาอาจจะมีการทำงานที่ค่อนข้างไวมากนะคะหลักจะเรียกว่ากลุ่มเด็กไฮเปอร์ก็ได้ในโลกปัจจุบันโลกทั่วไปอะไรมันช้าไปหมดเลยมันไม่ได้ดั่งใจดังนั้นการเข้าไปเล่นเกมเนี่ยคลื่นสมองมันไวพอๆกับคลื่นสมองของเขาคือไอความไวของเกมอันนี้ก็เลยเป็นวิธีการที่เด็กๆถึงได้เข้าไปติดเกมนะคะแต่กลุ่มที่3เขาเป็นเด็กฉลาดแต่พ่อแม่มักจะเห็นว่าเขาไม่ฉลาดเพราะว่าดูแค่สเกรดที่โรงเรียนมาดูกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มนี้แก้ไขง่ายค่ะคือเด็กที่ไม่มีอะไรทำเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณพ่อแม่เนี่ยรู้จักสรรสร้างกิจกรรมต่างๆในบ้านนะคะเด็กเขาก็สนุกคือถ้าบอกว่าคุณพ่อแม่ชวนกันทำนู่นทำนี่นะคะหรือแม้แต่งานบ้านอะไรง่ายๆนะคะถ้าไปสั่งอันนี้เด็กไม่ทำแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำอยู่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยลูกช่วยคุณแม่ตรงนี้หน่อยสิเฮ้ยลูกสมมติคุณพ่อซ่อมอะไรอยู่ลูกมาช่วยจับตรงนี้ให้พ่อนิดนึงแบบนี้เด็กจะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าบอกว่าแม่ทำครัวอยู่แล้วสั่งลูกเอาขยะไปเทอันนี้คงไม่เทหรอกนะเพราะมันคือคำสั่งคือแม่ทำครัวอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วถังขยะเต็มแต่ขณะนั้นเนี่ยเรียกลูกมาลูกขาลูกช่วยปอกอันนี้ให้คุณแม่หน่อยได้ไหมเนี่ยเด็กเขาก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าถังขยะเต็มเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวลูกปอกอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกช่วยเอาถังขยะไปเทก่อนได้ไหมลูกแล้วค่อยกลับมาช่วยคุณแม่ปอกอีกอันนึงเพราะตอนนี้ถังขยะมันเต็มเห็นไหมคือถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเด็กเนี่ยเขากำลังทำกิจกรรมทำกับข้าวกับคุณแม่เพราะฉะนั้นการสั่งให้เอาขยะไปเทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็เต็มใจทำทีนี้พ่อแม่บางบ้านเข้าใจผิดเองเห็นลูกมันว่างจัดกิจกรรมที่สรรหาก็คือกิจกรรมไปเรียนข้างนอกไปเรียนพิเศษคือจากอยากจะบอกว่ามันไม่จำเป็นนะคะเด็กๆ เขาเรียนที่โรงเรียนเขาก็แย่แล้วนะเขาเหนื่อยแล้วก็เบื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาว่างของเด็กๆควรจะเป็นเวลาว่างที่เขาได้ใช้กับคุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นเวลาว่างที่ได้ใช้ทำกิจกรรมภายในครอบครัวมิใช่เป็นเวลาที่ให้ไปเรียนพิเศษข้างนอกแต่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเถียงแน่นอนเลยเอ้าก็ถามลูกแล้วลูกเขาชอบอันนี้ต้องมาดูว่าลูกชอบจริงหรือเปล่าหรือลูกแค่เบื่อไงเบื่อเพราะฉะนั้นไปเรียนพิเศษนอกบ้านก็ได้เพื่อนก็ยังดีกว่าเบื่ออยู่ที่บ้านหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าน้องเขาอยากไปเรียนจริงๆนะคะแล้วเขาสนุกก็สนับสนุนได้แต่อย่าลืมว่ากิจกรรมภายในบ้านของเราก็ต้องสนุกด้วย
มาดูกลุ่มที่2นะคะกลุ่มนี้คือเด็กที่ครอบครัวมีปัญหาเมื่อมีปัญหาเขาก็พยายามที่จะหลีกหนีเข้าไปอยู่ในโลกของเกมถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยครูแค่คงไม่มีคำตอบแนะนำแบบสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องมาวิเคราะห์กันเป็นรายครอบครัวเลยคือหลายบ้านเนี่ยพาลูกมาทำคัลเซอร์ลิ่งกับครูเคแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกติดเกมแต่ในที่สุดแล้วปัญหาการติดเกมเนี่ยต้องบำบัดทั้งครอบครัวบำบัดที่เด็กคนเดียวไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นตัวผลักดันทำให้เด็กไม่อยากอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและจึงหลบเข้าไปในโลกเสมือนจริงของเกมและโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้มาดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยตอนหลังเนี่ยเจอเยอะขึ้นนะคะก็คือว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของยีนมนุษย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางสายก็บอกอาจจะเป็นเรื่องของวัคซีนฉีดกันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะพบว่าก็จะมีเด็กที่เขาเป็นไฮเปอร์เยอะขึ้นนะคะเด็กบางคนก็อาจจะเป็นเขาเรเด็กที่คือสลัดล้ำไปเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะแบบมีข้อบกพร่องในเรื่องของทักษะทางสังคม เด็กพวกนี้เนี่ยเมื่อมีทักษะทางสังคมซึ่งแบบ เล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้เขาก็พยายามที่จะเล่นเขาก็ในที่สุดก็เล่นคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็เล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้บางทีก็รู้จักบางทีก็ไม่รู้จักแต่ถามว่าทำไมเขาถึงเล่นกับเพื่อนออนไลน์เพราะว่าเขารู้สึกปลอดภัยถึงแม้มันจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนก็เหมือนกันสมมติวันนี้เขานัดกันเพื่อนที่โรงเรียนนัดกันเล่นเกมออนไลน์นะคะแต่เขารู้สึกปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ในโลกเสมือนจริงแต่ถ้าเขาไปเล่นกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่โรงเรียนเขาไม่ปลอดภัยละเดี๋ยวเพื่อนคนนี้อาจจะว่าเขาได้เพื่อนคนนี้อาจจะดูถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเราเจอเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์สักนิดหนึ่งนะคะอาจจะลองให้แพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยนะคะให้คุณหมอเขาประเมินนิดนึงนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นไฮเปอร์หรือว่าเป็นแอสเพอร์เกอร์หรือว่าเป็นออทิสติกหรือเป็นอะไรหรือเปล่าทีนี้ถ้าคุณหมอประเมินแล้วว่าน้องเขาปกติเพียงแต่ว่าน้องอาจจะเป็นเด็กที่ฉลาดล้ำคือสมองไวนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสร้างกิจกรรมนะคะที่ทำให้น้องเนี่ยเขาค่อยๆลดคลื่นสมองเช่นกิจกรรมเล่นกีฬาที่ทำซ้ำๆเช่นวิ่งคือมันต้องซ้ำๆอ่ะขี่จักรยานต้องซ้ำๆเพราะนั้นกิจกรรมกีฬาที่เหมาะที่จะลดคลื่นสมองก็วิ่งนะคะเดินนะคะขี่จักรยานว่ายน้ำเพราะพวกนี้จะทำซ้ำๆอีกกิจกรรมนึงก็ดีนะคะนั่นก็คือการฝึกให้น้องเนี่ยมีสมาธิวิธีที่จะฝึกให้เด็กๆมีสมาธิเนี่ยคุณพ่อแม่หลายๆบ้านก็ตีโจทย์ไม่แตกอีกว่าแล้วก็จับเด็กตัวน้อยไปนั่งสมาธิเด็กบางคนเนี่ยเขาเรียกบุญเก่าทำมาดีเขาก็จะนั่งสมาธินะคะแต่เด็กบางคนมันยังไม่พร้อมอ่ะแล้วทำไมต้องจับหนูมานั่งหลับตาอย่างเงี้ยนะคะฝึกให้เด็กมีสมาธิพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยบางทีเนี่ยการเล่นตัวต่อจิ๊กซออย่างเงี้ยมันก็เป็นการฝึกสมาธิแล้วให้เด็กๆวาดภาพเนี่ยก็ฝึกสมาธิแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆติดเกมด้วยเรื่องของคลื่นสมองเร็วเกินไปก็ให้แก้ไขด้วยการหากิจกรรมที่ทำให้ลดคลื่นสมองเพราะนั้นคือถ้าเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องว่าลูกของเราติดเกมเนี่ยด้วยสาเหตุใดเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยมันจะแตกต่างกันทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ไม่ออกจริงๆก็ควรนะคะปรึกษาหมอหรือว่าปรึกษาจิตแพทย์ปรึกษานักจิตวิทยาปรึกษาครูเคก็ได้ครูเคเป็นนักจิตวิทยาคำปรึกษานะคะซึ่งก็จะทำให้เราเจอสาเหตุที่แท้จริงจะได้แก้ไขได้อย่างถูกจุดค่ะ